สวัสดีครับพบกับชนะทอยทิกนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องของไวรัสโควิด19นะครับโควิด19ผมขอเรียกว่าโควิดอย่างเดียวแล้วกันนะครับมันชื่อมันยาวนะฮะว่าไอของสะสมเนี่ยช่องผมก็เอาตรงๆมันก็เป็นเกี่ยวกับของเล่นของสะสมอะไรนี้จริงๆมันของเล่นของสะสมจริงมีเยอะนะแต่ผมไม่ได้เอามาทำเน้นเป็นของเล่นซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมาคุยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่มันมีข่าวเรื่องโควิดเนี่ยไวรัสโควิดเนี่ยคือต้นกำเนิดมันมาจากจีนใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ของเล่นในโลกเนี้ยส่วนใหญ่ฐานการผลิตมันไปอยู่ที่จีนทีเนี้ยคนก็กังวลว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยของเล่นจากจีนเนี่ยมันต้องระวังขนาดไหนมันจะมีเชื้อพวกนี้แฝงมาไหมอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็หาข้อมูลมาพอสมควรแล้วก็อันนี้พูดว่าทดสอบแต่ว่าไม่ได้ทดสอบกับเชื้อหรืออะไรจริงๆนะคืออ่านหาข้อมูลที่ค่อนข้างเชื่อถือได้และลองปฏิบัติตามและลองทำดูนะครับมันก็คิดว่าป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เอาจากข้อมูลที่ผมเนี่ยศึกษามานะครับก็ทำคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าจากรุ่นน้องคนรอบข้างอย่างน้องรุ่นน้องผมเนี่ยน้องการนะครับ TK Toy Online เนี่ยเขาก็ขายของใช่ไหมเขาก็บอกว่ามีลูกค้ามาถามเยอะว่าของจากจีนเนี่ยมันจะมีเชื้อมาให้ทำยังไงบ้างแก้ไขยังไงได้บ้างคือมันเป็นสิทธิ์ของคนทุกคนนะครับในโลกที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะครับไม่ว่าเขาจะสะสมอะไรหรือว่าทำอะไรเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะกังวลอันนี้อย่าคอมเมนต์ว่าคนเหล่านี้ว่าเขาวิตกจริตเกินไปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องกังวลนะครับห่วงความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะครับผมศึกษามาพอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็คุกคีกับการสั่งของเล่นจากจีนบ่อยทั้งสั่งเองฝากเพื่อนสั่งเอาของน้องการมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าผมให้ข้อมูลได้ในระดับหนึ่งนะครับผ่านคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จัดว่ามีสาระนิดนึงจากที่คลิปผ่านๆมาไม่ค่อยมีสาระนะครับอ่ะเริ่มแรกกันก่อนเลยนะครับจากที่คนกังวลกันเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันตอนนี้สื่อทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันมีทั้งถูกบ้างผิดบ้างนะครับไอ้กล่องเนี้ยผมบอกเลยเนี่ยเป็น AOS 03F นะครับเป็นล็อตใหม่นะครับของผมเนี่ยอันนี้คือล็อตใหม่นะผมไม่ได้เมคขึ้นมานะล็อตเก่าผมอยู่นี่อยู่ข้างหลังนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวล็อตเก่าอยู่นี่นะผมสั่งมาอีกตัวนึงนะครับถามว่าสั่งมาทำไมเยอะแยะมึงบ้าอะไร AOS 03เยอะคือตัวเนี้ยมีข่าวมานะครับจากทาง Black Mamba AOI เนี่ยบอกว่าเลิกผลิตแล้วพี่ก็ชอบตัวนี้มากพี่ก็เลยสั่งเบิ้ลมา2ตัวเลยตัวนึงกะทำเป็นสีแบบดาเมจนะครับอีกตัวนึงกะแบบสะสมไว้คือทำไว้2ตัวเลยคือชอบมากจริงๆนั่นแหละก็คือไม่รู้เป็นไรชอบตัวนี้มากก็เลยสั่งเบิ้ลมาอีกตัวนึงแล้วทีเนี้ยช่วงที่สั่งเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของไวรัสระบาดพอดีนะครับไวรัสไอโควิดเนี่ยระบาดพอดีไอตัวนี้ก็เลยมาหลังจากที่ไวรัสมันระบาดไปแล้วนะครับผมก็คิดในใจเฮ้ยแม่งจะมีเชื้อติดมากับกล่องหรือเปล่าวะนู่นนี่นั่นก็คิดไปเรื่อยก็หาข้อมูลนะครับก็หาข้อมูลเท่าที่แบบเชื่อถือได้แล้วข้อมูลจากหลายๆส่วนตรงกันนะครับเริ่มแรกก่อนนะเชื้อเนี่ยมันอยู่ในอากาศนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำมูกหมายถึงเชื้อที่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายคนนะถ้าเป็นน้ำมูกเสมหะน้ำลายน้ำตาเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมสมมติถุยอย่างเงี้ยถุยมาแล้วนะครับเป็นน้ำลายเป็นเสมหะหรือว่าน้ำตาหยดใส่โต๊ะน้องไห้แล้วน้ำตานั่งร่วงตกใส่โต๊ะอยู่ได้5นาทีเชื้อนี้อยู่ได้5นาทีแล้วมันก็ตายจากไปนะครับถ้าอยู่บนโต๊ะลูกบิดหรือว่าบานจับไอ้สิ่งแบบสมมติเวลาเราไปไหนสมมติเราอยู่ที่ทำงานอยู่ว่าหรือว่าอยู่ไปตามห้างอะไรเงี้ยเราผักกระจกเข้าไปในห้างอะไรเงี้ยที่มันเกาะตามพวกนี้มันอยู่ได้ 7-8 ชั่วโมงนะอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเป็นเชื้อที่มันไปติดอยู่นะในนั้นเขาถึงมีไอ้พวกเจลล้างมือนะครับวางอยู่ตามที่พอปักประตูแล้วเขาจะมีเจลวางอยู่หรือว่าเราพกไว้เลยพกไว้แล้วก็ล้างมืออะไรเงี้ยอันนี้ช่วยได้นะครับอยู่ในผ้าหรือทิชชู่เนี่ยอยู่ได้ 8-12 ชั่วโมง 8-12 ชั่วโมงนะครับในผ้าที่เป็นผ้าหรือเป็นกระดาษทิชชู่เนี่ยอยู่ได้นานเหมือนกันนะครึ่งวันเลยถ้าอยู่บนโต๊ะพื้นเรียบหรือว่าโต๊ะพื้นเรียบนะครับอยู่ได้24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงก็คือวันถึง2วันโต๊ะอย่างเงี้ยถ้ามีเชื้อเนี่ยอยู่ได้วันหนึ่งถึง2วันนะครับถ้าอยู่ในน้ำอันนี้หนักหน่อยใครต่อเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนมีนาต่อไปเมษาแล้วใครจะไปเล่นสงกรานต์ระวังให้ดีผมว่าอย่าเล่นเลยสงกรานต์มันอยู่ในน้ำได้4วันนะครับ4วันนะแล้วผมคิดว่ามันต้องมีคนพิเรนถุยน้ำลายใส่นะครับสงกรานต์ปีนี้งดได้งดเลยนะครับเหมือนเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ชอบความเย็นนะครับอยู่ในน้ำอยู่ได้นานมากนะครับถ้าอยู่ในตู้เย็นนะอยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนนะครับดังนั้นมันเชื้อเนี่ยมันชอบความเย็นอ่ะอันนี้ผมบอกไปแล้วนะลักษณะที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับมากับกล่องแบบนี้นะครับข้างนอกนะฮะกระดาษแบบนี้จัดอยู่ในประเภทอยู่ใน
ตีเป็นเนื้อผ้าในกระดาษทิชชู่ได้เพราะกล่องน้ำตาลเนี่ยมันก็มีความเป็นกระดาษเป็นอะไรเนี่ยอยู่ได้ประมาณ8-12ชั่วโมงนะครับจากโรงงานเนี่ยจากโรงงานที่เขาผลิตมาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งมาแล้วมาถึงไทยเลยเขาไปพักที่ซับก่อนแล้วจากซับก็มาที่ไทยนะครับมันจะอยู่ในกล่องไอ้กล่องอย่างเงี้ยมันจะมาในลังผมไม่แน่ใจว่าลังนึงมัน6กล่องนะผมจำไม่ได้นะมันจะอยู่ในลังนะครับถ้าซีเรียสมากๆเรื่องกลัวว่าเชื้อมันมากับพวกเนี้ยกล่องน้ำตาลเอาออกไปเลยนะครับเราดูก็ได้จริงๆอ่ะถ้าเกิดมันมีเปื้อนเชื้อถ้าเกิดมันแบบอาม่าแม่งหมั่นไส้อาม่าที่จีนแล้วเป็นโรคแอบแบบอาม่าคนที่ประกอบพวกนี้เขาใช้พวกแรงงานจีนอาม่าอะไรเงี้ยเขาถือน้ำลายใส่ทุยมาเงี้ยคือมึงเอาไปติดที่ไทยเลยเราเอากล่องน้ำตาลทิ้งไปบอกคนส่งบอกคนขายบอกกล่องน้ำตาลผมไม่เอาห่ออื่นมาให้ผมอะไรอย่างงี้กันแล้วก็ว่าไปนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยกล่องน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ได้8-12ชั่วโมงนะผมตีเป็นแบบเดียวกับพวกกระดาษทิชชู่หรือว่าอยู่ในผ้านะครับเอาออกไปเลยก็ได้เดี๋ยวแต่ว่าจริงๆอ่ะสภาพแวดล้อมมันอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกอ่ะมันเจอความร้อนมันตายนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่กลัวที่จะจับกล่องน้ำตาลนี่คือของที่มาจากจีนหลังจากที่เกิดโรคนะครับผมไม่กลัวผมคิดว่ามันไม่มีอยู่แล้วและตอนผมได้มาผมก็ทิ้งไว้ข้างนอกเลยผมวางไว้ข้างนอกบ้านเลยนะครับอันนี้คือการป้องกันส่วนตัวผมไว้นอกบ้านเลยให้มันตากแดดตากลมลายผุดผ่านไป2วันผมถึงหยิบออกมาจากเปิดดูอ่ะอันนั้นคือการป้องกันตัวในระดับนึงนะครับอันนี้คือผมก็ระวังตัวนะไม่ใช่ว่าแบบชะล่าใจอ่ะอันนี้เราลองเปิดดูก่อนนะครับเปิดกล่องมานะครับข้างในนะฮะผมคิดว่ามันคงไม่ซวยขนาดแบบเจอกล่องที่อาม่าแม่งถุยน้ำลายแปะไว้คือถ้าเกิดเปิดมาเจอน้ำเมือกๆเขียวๆเป็นเสลดอะไรเงี้ยโยนกล่องแม่งทิ้งเลยปะเผาทิ้งเลยคือนะอาม่าแม่งถุยน้ำลายใส่มาอาม่าที่มีเชื้อโควิดแต่ผมว่าคิดว่ามันไม่มีแล้วมันอยู่ในสภาพแวดล้อมอ่ะมันอยู่ได้แค่นะครับเท่าไหร่อ่ะอยู่ได้แค่ถ้าเกิดเป็นน้ำลายนะมันอยู่ได้แค่5นาทีนะครับป่านนี้เชื้อมันตายไปแล้วนะฮะนอกจากแบบเปิดมาแบบไม่มั่นใจอ่ะมีคราบน้ำลายหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันเนี่ยผมเนี่ยผมเปิดเลยนะเปิดแล้วแบบอย่างนี้เลยจับอย่างนี้เลยผมคิดว่าไม่มีคิดว่าเชื้อมันตายไปแล้วล่ะนะครับเปิดอย่างนี้เลยนะฮะหรือว่าถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะครับเรามีตัวเลือกนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมเปิดกล่องก่อนก็ค่อยของล็อตแรกล็อตสองมันมีความแตกต่างกันนะเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ดูด้วยว่ามันต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวขอส่องก่อนมีน้ำลายอาม่าถุยมาในกล่องเปล่านะฮะคิดว่าไม่น่ามีนะครับนี่ว่าเลยนี่คือเปิดพร้อมกันเลยนะผมไม่ได้เปิดก่อนนะอ่ะนี่แบบนี้นะครับดูแล้วไม่มีร่องรอยของขี้ฟันอาม่าหรือว่าขี้มูกขี้เสลดนะฮะประมาณนี้เปิดมาอย่างนี้เสร็จนะครับถ้าไม่ยังไม่มั่นใจนะครับผมแนะนำแอลกอฮอล์สิริบัญชาไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าโฆษณาให้นะครับสิริบัญชาแอลกอฮอล์ 70% นะครับ70% พอไม่ต้องไปใช้พวก 95% เพราะว่า 95% เนี่ยมันแอลกอฮอล์มันเข้มจัดคือเปิดมาปุ๊บแต่เนี่ยปุ๊บยังไม่ทันเช็ดเลยระเหยไปหมดแล้วมันก็เกินความจำเป็นคือในผมหาข้อมูลมาเนี่ยแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยคือปริมาณแอลกอฮอล์ที่กำลังดีที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากในระดับนึงนะครับแล้วถ้าใครกลัวว่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดพวกอย่างเงี้ยของเล่นอย่างเงี้ยแล้วสีมันจะหลุดมันจะลอกผมลองให้ดูเลยนะครับไม่ต้องกลัวผมใจอยู่แล้วลองให้ได้นะครับนี่แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆมันจะไม่มีสีนะครับที่เขาต้องให้มันมีสีเพราะว่าต้องเติมสีไปข้างในนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ใช้ภายนอกนะครับนี่แบบนี้นะครับตรงนี้อ่ะผมเช็ดให้ตรงเป็นสีเลยตรงไหล่นะครับตรงไหล่นี่เป็นสีนะผมเช็ดให้เลยรูดเราไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในคุณภาพของเล่นนะครับเราคิดว่ามันมีเชื้อโรคนี่ผมเช็ดให้เลยนะนี่คือของเล่นที่มาจากจีนนะครับหลังจากที่เชื้อโควิดระบาดนะครับผมเช็ดให้เลยเนี่ยเช็ดให้ดูเลยไม่ได้หลุดไม่ได้ลอกนะครับก็แอลกอฮอล์ก็ยังนี่อยู่ยังทำงานมันอยู่คือแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยเช็ดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ระเหยทันทีมันจะยังอยู่คงตัวอยู่ประมาณนึงแล้วสักพักมันจะระเหยออกไปนะครับลักษณะนี้ไม่ต้องไปเอาพวก 95% นะ 95% ใครเคยจับจะรู้นะครับโดนเนื้อนี่วูบเลยนะมันจะวูบแบบร้อนเลยนะครับมันเข้มเกินนะฮะเนี่ยเช็ดเลยเนี่ยผมเช็ดให้ทุกส่วนเลยเช็ดให้ดูทุกส่วนเลยว่ามันไม่มีลอกนะแอลกอฮอล์เช็ดได้พวกของเล่นแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเช็ดทุกส่วนเลยเดี๋ยวตรงไหนสีลอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเช็ดให้ดูเลยว่ามันไม่ลอกนะครับไม่ลอกเนี่ยตรงนี้เป็นสีทองมาเช็ดให้เช็ดให้ดูเลยไม่ลอกนะครับอันนี้มั่นใจได้ว่าถ้าเกิดเราซีเรียสว่า
ไอตัวของเล่นที่มาจากจีนเรากลัวว่ามันจะมีเชื้อโควิดหรือว่าเชื้อโรคอะไรเงี้ยเนี่ยเช็ดได้ไม่ต้องกลัวเสียหายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำความเสียหายกับพื้นผิวพลาสติกแบบนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับนี่อ่ะผมเช็ดเป็นส่วนยางให้ด้วยยางก็ไม่เป็นหรอกผมเล่นกับพวกนี้บ่อยนะฮะคิดว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับไม่มีผลนะครับเนี่ยถ้าหลุดออกมาคือเต็มที่คือคราบสกปรกอย่างเดียวนะครับที่มันจะหลุดออกมานะฮะเนี่ยเช็ดไปเลยนะครับมั่นใจได้ผมก็มั่นใจในระดับหนึ่งอ่ะว่าเช็ดให้ดูได้ว่าของผมไม่เสียหายแน่นอนนะครับก็ระวังไว้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็ไม่ต้องกังวลมากเกี่ยวกับการซื้อของเล่นที่มาจากจีนหลังจากนี้นะครับผมคิดว่ามันตายในสภาพแวดล้อมไปหมดแล้วเชื้อโควิดอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องกังวลมากแต่ก็อย่าชะล่าใจก็ระวังในระดับหนึ่งนะครับแต่ต่อไปเนี้ยประเทศไทยที่จะต้องระวังนะผมว่าสงกรานต์เนี่ยต้องระวังเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่ในน้ำได้ 4-5 วันนะครับอันนี้แหละอันตรายเนี่ยผมเช็ดหมดแล้วนะเนี่ยเช็ดหมดแล้วเนี่ยไม่มีลอกนะครับเนี่ยไม่มีลอกเลยหรือใครแม่งซีเรียสมากเทใส่พ็อกซี่ฉีดแม่งทั้งตัวเลยแล้วก็เอาอะไรเช็ดเอาเนี่ยนะครับไม่ลอกนะครับไม่ได้ทำอันตรายกับพื้นผิวแต่อย่างใดนะครับแอลกอฮอล์ถ้าไม่มั่นใจความสะอาดนะเอาแอลกอฮอล์เช็ดนะครับแต่ส่วนหนึ่งอ่ะของที่มันมาจากจีนอ่ะไอเชื้อโควิดมันตายจากสภาพแวดล้อมไปแล้วนะครับการขนส่งของจากจีนมาเนี่ยใช้เวลานะครับจากจีนนะถ้ามารถผมไม่รู้นะแต่ว่าผมถามจากคนที่เขานำเข้าบางทีก็7วันบางทีก็15วันซึ่งช่วงเวลาที่มันขนส่งมาตายไปแล้วถ้าจะมาโดนมันจะมาโดนที่ไทยมากกว่าไอ้ที่ไปสนีที่ไปกองอยู่รวมๆกันเยอะๆสมมติมีคนเป็นมีพนักงานเป็นเงี้ยถุยน้ำลายแกล้งแม่งเลยอะไรเงี้ยก็เป็นคือถ้ารับของมาเอาชัวร์พักไว้ก่อนสมมติอีเมลส่งมาพักไว้นอกบ้านก่อนตากแดดแม่งเลยนะครับตากแดดไว้สัก2วันนะครับ2วัน3วันแล้วแต่เราไม่ต้องรีบเล่นหรอกตากแดดอ่อนๆหรือว่าตากไว้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้โดนแดดจังๆก็ได้ผมว่าเชื้อตายนะครับไม่ต้องซีเรียสมากถึงขนาดแบบโอ้โหจิตตกแม่งของเล่นสั่งมาเล่นไม่ได้ว่ะต้องเอาทำยังไงวะเอาเดตตอเช็ดเอาแอลกอฮอล์เช็ดก่อนดีไหมหรือว่าเลิกเล่นแม่งเลยแบบป้องกันอันนี้แอบคิดได้แต่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากไม่งั้นชีวิตมันจะเครียดมากเกินไปนะครับก็ทำอย่างที่ผมทำนี่แหละลองคิดดูนะครับลองคิดตามหลักเหตุผลดูลองหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคไอ้ไม่ใช่โรคไวรัสโควิดดูเยอะๆนะครับจริงๆเราอาจจะไม่ต้องระวังมันขนาดนั้นสำหรับของเล่นนะแต่ถ้าเกิดเราว่าเรื่องการกินกันอะไรเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในพวกสิ่งที่มันเย็นสิ่งที่มันอย่างผักอะไรพวกนี้น่ากลัวมากสลัดอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นเชื้อนี้นะน่ากลัวพวกที่ไม่ได้ปรุงสุกไม่ได้มีความร้อนน่ากลัวนะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับคลิปนี้อาจจะสาระนิดนึงอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับแต่ว่าผมอยากให้คนที่สะสมของเล่นนะครับชอบเหมือนกันสะสมโมเดลสะสมอะไรเหมือนกันเนี่ยได้มีแนวการปฏิบัติตัวนิดนึงนะครับมันอาจจะผิดปกติจากที่เราสะสมของเล่นในปัจจุบันนิดนึงละกันแต่ว่ามันมีประโยชน์ผมว่ามันมีประโยชน์มันเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์อ่ะผมก็ทำคลิปขึ้นมาให้ดูเป็นการเป็นแนวนะครับแล้วแต่ใครจะไปทำตามหรือเปล่านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ